ก็คือกรณีของการแซงชั่นประเทศอิหร่านโดยสหรัฐอเมริกานะครับอาจจะเพิ่มความรุนแรงได้นะครับโดยไม่ตั้งใจหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะครับในส่วนนั้นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งมีผลกระทบกันนะครับกิจการการค้าหรือขึ้นภาษีแล้วก็เรื่องของในตลาดเทคโนโลยีต่างๆก็ประเมินประมาณการว่าจะส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจโลกนะครับโตน้อยลงกว่าเดิมนะครับในส่วนนี้ก็จะกระทบว่าเช่นประเทศเกาหลีนะครับส่งออกลดลงนะครับถึง 20-30% ในเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมนี้ประเทศไทยการส่งออกก็ลดลงประมาณครับผมเข้าใจว่าประมาณเกือบ 10% นะครับในส่วนนี้ทุกประเทศโดนกระทบหมดนั้นในภาวะของเศรษฐกิจที่เริ่มถดถอยหรือโตช้าลงเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบว่าการใช้น้ำมันในตลาดโลกจะน้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ได้โตมากที่คาดนะครับนั้นมีสองฝั่งฝั่งนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการขาดแคลนเพราะเกิดสงครามในตัวประเทศในอ่าวฮอร์มูซันนะครับทำให้การส่งน้ำมันมาไม่ได้เต็มที่ในส่วนนี้เราก็ต้องเตรียมการไว้สำหรับกรณีที่แย่ที่สุดนะครับเลวร้ายที่สุดก็คือมีการปิดอ่าวฮอร์มูซการส่งน้ำมันมาไม่ได้เพราะว่าน้ำมันดิบที่ประเทศไทยนำเข้ามาก็เป็นส่วนมากเลยนะครับสัดส่วนที่สูงที่นำมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมานเป็นต้นซึ่งก็ในหลายส่วนเนี่ยก็จะต้องผ่านในช่องแคบฮอร์มูซครับการเตรียมการเราเนี่ยนะครับกระทรวงพลังงานหน่วยงานต่างๆรวมทั้งปตท.นะครับก็ได้ที่เป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาตินะครับเวลาเกิดฉุกเฉินอะไรพวกนี้เราก็จะมีปตท.เป็นผู้ร่วมงานเป็นเครื่องมือหลักของกระทรวงพลังงานในการดูแลว่ามีน้ำมันเพียงพอนะครับสำหรับโรงกลั่นที่จะกลั่นมีน้ำมันเป็นซินดีเซลเพียงพอนะครับสำหรับการใช้นะครับโดยไม่ให้ขาดตัวเลขการสต็อกปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีใช้ได้เกิน30-45 วันเรามีเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่เพียงพอที่หากเกิดเหตุนะครับวิกฤตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมีการเราซ้อมเตรียมความพร้อมกันไว้นะครับพรุ่งนี้จะซ้อมครั้งที่2เราซักซ้อมกันนะทำความเข้าใจกันเมื่อแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพรุ่งนี้เราจะมีซักซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งในวันตอนนี้เราเตรียมเรื่องข้อมูลเรื่องหลักการมาตรการต่างๆในที่กระทรวงพลังงานได้ออกคำสั่งไปครั้งแรกแล้วนะครับคำสั่งแรกก็คือให้โรงกลั่นทุกโรงกลั่นรายงานการผลิตนะครับน้ำมันนะการใช้น้ำมันดิบการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปนะครับแล้วก็การจำหน่ายนะครับเป็นรายวันทุกวันในส่วนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะมีรายงานข้อมูลนะครับเรื่องสต็อกเราเก็บออนไลน์อยู่แล้วนะครับในส่วนนี้การพูดคุยต่างๆแล้วเราก็จะดูคลังเริ่มจะไปดูคลังที่ภูมิภาคด้วยแล้วระบบการขนส่งระบบชนทางท่อระบบคลังต่างๆเราก็จะมีเริ่มมาตรการที่จะตรวจสอบดูแลแล้วก็เตรียมข้อมูลให้ครบ